สวัสดีค่ะวันนี้ยังไงคะมาเบิ้งมักทัวเนาะนี่พันมันนี่กินค่ะมันนี่กิรินเนาะเบิ้งเป็นว่าเฮิรนใส่ปุ๋ยสุด2100จ้ะเนาะได้ครึ่งด่างแล้วกำลังสิออกดอกเนาะเห็นบ่นี่ใส่หลักไม้ไผ่เนาะแล้วก็ใส่เสือกใหญ่เดเพราะว่าด้านหนึ่งคาดเนาะก็ใส่ตะไคร้ค่ะโอ้งามวันนี้กินปลูกง่ายค่ะปลูกประมาณซอกหนึ่งหลุมหนึ่งก็ใช้2-3 เม็ดไว้ค่ะวันนี้กินเสร็จแล้วคนก็ว่าที่ใส่สูตร15เนาะ15ค่ะผู้ใดบ่ใช้15 3ตัวก็ใช้13 321ค่ะนี่เป็นเดี๋ยวมีเอิ้นหัวลูกเขาแล้วนั่นเป็นกำลังสิออกดอกมันนี่กินท่านบ่ค่อยได้เร่งเท่าไหร่เนาะท่านบ่ค่อยมีเวลาเนาะค่ะเนาะเห็นบ่นี่เป็นหัวนกเขาเป็นช่อเป็นดอกออกมามันนี่กินนี่ก็ต้านทานโรคอันไวรัสเนาะเดี๋ยวบ้านนี่ก็มีอีเมลที่ไปถ่ายมาก็มีลิซ่าซีซั่น3มันนี่กินแล้วก็มีเฮาดำอีกค่ะแต่บ้านอื่นเนาะเดี๋ยวเมลไปถามตอนไปขายของว่าใช้เฮาดำว่าก่อนอ๋อมีหลายพันหลายเบอร์เนาะก็ติดตามเบิ่งว่าพันใดมันดีกว่ากันส่วนลิซ่าท่านฮอร์โมนท่านเอาดกจังมาเยเมลยังไม่ได้ไปซื้อเห็นเนาะอยู่บ้านกลางค่ะอันนี้ส่วนนี้เพิ่นว่าเพิ่นใช้ฮอร์โมนบัตโธว่าก่อนบัตโธนี่สั่งมาทางภาคอีสานบัตโธว่าซั่นลองเสิร์ชเบิ่งเด้อมีบ่บัตโธฮอร์โมนนะก็หลายส่วนหลายสูตรเนาะอย่าแมวพาให้เบิ่งว่าแต่ละคนมันบ่คือกันก็ใช้สูตรบ่คือกันเนาะเบิ่งอันนี้มันที่กินเพิ่นเคยใช้แล้วค่ะเดี๋ยวแมวเคยมาทายแล้วเนาะเดี๋ยวตอนได้เก็บเดี๋ยวแมวสิมาให้เบิ่งอีกส่วนของคุณผู้ช่วยสังผู้ช่วยสังเวียนเนาะรู้จักกันก็เอาบอกมาทายให้พ่อแม่พี่น้องของเดี๋ยวแมวยังบ่ใหญ่เนาะวิธีเฮ็ดแต่ละคนเฮ็ดแบบใดระบบน้ำเพิ่นก็ไว้ทางกลางเอาสายยางหดเอาค่ะแป๊บเพิ่นก็แลนบ่งั้นก็ตั้งหัวสปริงเกอร์เนาะสปริงเกอร์ใหญ่ใส่แป๊บมีทุนน้อยเขาก็เฮ็ดแบบนี้ได้บ่ต้องวางสปริงเกอร์น้อยหรือใส่น้ำพุ่งน้ำหยดค่ะวางแป๊บแล้วก็หัวยิงหรือใส่สายยางหดเอาก็ได้ค่ะนี่ทางกลางเพิ่นก็ไว้อย่างนี้เนาะแป๊บประหยัดนิดไรประมาณไรนึงเนาะถึงทำว่าเห็นบ่ระบบน้ำเพิ่นแบบเฮามีทุนน้อยเฮาก็เฮ็ดแบบนี้ได้ค่ะประหยัดเนื้อมีวาวแล้วก็สยางยืนหดเอาหัวโบหดเอาค่ะแต่คลิปนี้ก็ขอสำนี้เนาะให้ได้เก็บก่อนยายแมวสิพามาเบิ่งว่ามันนี่กินสิฝักเป็นแบบใดงามบ่ค่ะถ้าอยากรู้ว่าให้ลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบใดกดติดตามยายแมวไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ